ช้อะแต่ว่ามันยังไม่บวก16นะแล้วก็มีงั้นให้โอเคอ่ะก็ให้ตามที่เรามีเซตเยอะที่สุดก็คือ Noel ใช่ไหมที่เป็นเซตกรีเอเตอร์ป่ะไปนะจ๊ะก็ได้เซตสี่อันนะเมื่อตัวละครจบเซตอาร์ติแฟกต์ใช้ดาบใหญ่หอกตัวละครจะสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นอีก 35% ว้าวหัวที่ได้มาใหม่สี่ดาวเป็นเอ็กซ์ไซน์นะก็ให้กับเซียงหลิงนะเพราะเซียงหลิงมีแค่2ดาวอยู่โอเคเอาไปนกของเซียงหลิงนะจาก2ดาวให้เป็นเอ็กซ์ไซน์3ดาวจะได้เข้าเซตกับเอ็กซ์ไซน์ไปด้วยเลยนะเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุขึ้น 20% นะเซต2อันของเอ็กซ์ไซน์ดีมากด้านไหนดีกว่าอันนี้พลังชีวิตบวก129หน่วยอันนี้บวก 3.2% แล้วแต่ชอบเลยครับอ่ะแต่นี้ไปแล้วก็ใส่อันนี้แล้วฮะพลังชีวิตบวก129หน่วยอันนี้โล่งมากเลยไม่มีอดิแปกแล้วใส่เขาหน่อยฮะตรงว่างๆอยู่ว่าใส่ก็ไปแต่น่าจะดีกว่าฟิสิคอลป่ะเพราะเป็นตัวใหม่โอเคให้มันเข้าเซตเต็มไปเนี่ยลองใส่ดูก่อนนะที่ว่างๆกาเดียเตอร์มีว่างด้วยเหรอโอเคแล้วก็เอ็กซ์ไซแล้วก็เซอร์เกอร์โอเคตกลงมันเข้าเซตไหมเนี่ยโอเคเข้าเซตแค่ XI นะ2เซต2อันเดี๋ยวดูอีกสักหน่อยนะของเดียวหน้าว่าจะเข้าเซตแบบ2เซตได้ไหมหรือเซตเดียว4อันอะไรเงี้ยของไม้ของเดียวหน้าจากเบอร์เซอร์เกอร์3ดาวเป็นอินสตรัคเตอร์3ดาวนะก็ได้เข้าเซตกับอินสตรัคเตอร์เซต2อันพลังงานถ้าเพิ่มขึ้น80หน่อยก็จะมีโบนัสเซตของอินสตรัคเตอร์แล้วก็ XI ด้วยนะครับโอเคส่วนฟิสิคอลโอเคมีอาร์ติแฟกต์ส่วนฟิสิคอลก็มาเปลี่ยนจากเทลลิงด็อกเตอร์3ดาวเป็นเอ็กซ์ไซ3ดาวนะเพราะว่าจะได้เข้าเซตกับเอ็กซ์ไซที่มีใส่อยู่แล้วก็เลยมีโบนัสเซต2อย่างเอ็กซ์ไซกับอินสตรัคเตอร์นี่เอ็กซ์ไซเซต2อันก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุขึ้น 20% นะแล้วก็อินสตรัคเตอร์ที่มีอยู่แล้วก็เซต2อันพลังงานธาตุเพิ่มขึ้น80หน่วยโอเคตามนี้โอ้กว่าจะลงตัวระบบอาร์ติแฟกต์ของที่นี่ก็เลยต้องใช้ความคิดมากเกินปวดหัวนิดหน่อยก็ไม่ยากนะแต่ว่าโอเคอาร์ติแฟกต์ที่เหลือก็มาบวกเพิ่มกับสิ่งที่เราใส่อยู่โอเคของพระเอกนี่บวก16หมดแล้วใช่ไหมโอเคของพระเอกนี่บวก16หมดแล้วแอมเบอร์ใช้บ่อยไหมก็บ่อยนะก็อัพกันไปเก็บบวก5แล้วเสริมพลังวัตถุ3ดาวเก็บบวกพกเก็บได้แค่นี้ไหมหมดแล้วเก็บบวก6นะเบอร์เซอร์เกอร์ของแอมเบอร์หน้ากากพลังชีวิตบวก 17% นะป้องกันบวก13หน่วยความแรงคีบวก 5% พลังโจมตีบวก 3.3% สำหรับแค่หน้ากากนี้นะ okay. ทำให้โดยรวมของแอมเบอร์พลังชีวิตสูงสุดบวก1925พลังโจมตี160และพลังป้องกัน64สำหรับอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดตอนนี้นะโอเคสังเกตแอมเบอร์เซตไม่ครบนะก็เลยมาดูสักหน่อยดอกไม้เดิมมีเทเบิลลิงด็อกเตอร์หนึ่งอันแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วมันมีหมวกนะฮะเพิ่งทำเรื่องหมวกไปเองบวกโอเคมาใส่หมวกเทเบิลลิงด็อกเตอร์สามดาวนะจะได้คอมเซ็ตเทเบิลลิงด็อกเตอร์นะเพิ่มผลของการรักษาที่ตัวละครได้รับนะครับก็คือฮิลจากคนอื่นมาช่วยก็เพิ่มได้มาด้วยเหมือนกันนะงั้นก็โอเคก็เปลี่ยนจาก4ดาวเป็น3ดาวเทเบิลลิงด็อกเตอร์ดีไหมเนี่ย
หรือว่าจะมีดอกไม้มีเบอร์เซอร์เกอร์ไหมเนี่ยบอกดอกไม้เดี๋ยวดูอาจจะไปดึงจากของคนอื่นมาดึงจากลิสต้ามาแล้วกันนะโอเคดอกไม้เป็นเบอร์ซ็อกเกอร์ดีกว่าครับจึ้งโอเคแล้วไปดูลิสต้ามันโอเคไหมแต่ตอนนี้คือเบอร์ซ็อกเกอร์ของแอมเบอร์เป็น4เซตเป็นเซต4อันแล้วนะ2อันก็คือเพิ่มอัตราคิดขึ้น 12% 4อันคือเพิ่มเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 70% โอกาสจะเกิดอัตราคิดจะเกิดเพิ่มขึ้นอีก 24% โอเคแล้วไปดูลิซ่าซิมันยังเข้าเซตอยู่ป่ะโอเคก็เหมือนจะดอกไม้ดูสักหน่อยสกอล่า3เอาไว้ได้ทุกคือมันไม่เข้าเซตอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวขอหาดูปรับแต่งนิดนึงของลิซ่าเปลี่ยนนะเพราะว่าหาไม่ลงตัวสักทีก็โอเคตามนี้มีสกอล่าเซต2อันเหมือนเดิมนะเสาตรงนี้มันซ่อนอยู่ตรงร่องผาตรงนี้น่าสงสัยมีฮิลิเคอร์ซ่อนอยู่โอ้ยมีมาเรื่อยๆด้วยมาเรื่อยๆเลยอ่ะน้ำแข็งเจอกล่องโอ้เอ็กซ์เพรสชั่นเป็นปริศนาที่8แล้วไม่เคยเจอเย้ที่เชื่อบิลเจนเย้แล้วก็อาร์ติแฟกต์มากมายก็อยู่จุดนี้นะคือแปลกดีตรงล่องผาตรงทางตอนออกเชียงเหนือของเหยากวงชาวนะผมมาไล่ต่อจริงก็คือผมจะมาออกสำรวจไล่เก็บพวกกล่องพวกอะไรเงี้ยซีรีส์ให้ครบๆนะตอนนี้ความคืบหน้าของพื้นที่นี้ฉีอองอ่านไงเนี่ยฉีอองจีเอสเทอรี่นะ 50% นะเดี๋ยวหาคำอ่านกันนะฉงนะฉงจีเอสเทอรี่แปลว่าปากน้ำนะปากน้ำฉงจีนะฉงจีฉงก็คือมีฉีแล้วก็องนะฉีองแล้วก็รวบคำว่าฉงจีเอสโตรี่นะปากน้ำฉงจีโอเค 50% ความขึ้นหน้าการสำรวจมาเจอกับท่านปริศนาท่านะเกหินก่อนฝืนก็ไฟฟ้าเกรดตัวต่อ Physics Shed ตรงนี้ครับแล้วก็จนภัย AR 33.5 นะแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์มากมายณจุดนี้นะทางต้นออกเฉียงเหนือของเหยากวงชาวตะวันออกตรงๆมาจากเทวรูป Stage of the Seven โอเคกับต้นไม้ลูกโป่งแต่มีมอนตูมเลยขอยิงก่อนได้ไหมขอยิงลูกโป่งนะโอเคแตกไปหนึ่งแตกไปสองแตกไปสามได้ Exit Shadeตรงนี้นะโอเคไม่ต้องสนใจมอนนะแผนที่นี้เฮ้ยแผนที่นะจุดนี้ต้นออกเฉียงเหนือจากเยาวกวงชาวนะครับชาวนี่มันแปลว่าสันดอนนะเนี่ยที่มันเหมือนกับคล้ายน้ำเขาเรียกว่าเป็นพื้นทรายเหนือขึ้นมาในทะเลนั่นเองนะกลางทะเลริมๆห่างหน่อยก็เรียกสันดอนนะยาวกวงชาวทางตอนออกเฉียงเหนือไกลเลยตรงนี้ต้นไม้บอลลูนแต่มีอะไรน่าสนใจตรงจดหมายวันนี้นะ
วันนี้วันที่เดี๋ยวขอดูวันที่กัน13มีจดหมายเข้าคือการบนเว็บไซต์นะบันทึกการเดินทางสู่ท่าเรือมหัศจรรย์นะอันนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นเกมบนเว็บอ่ะก็คลิกตรงนี้เพื่อเข้ารูปเดียวตามนะแต่รับขอรับมอลล่าตรงนี้ก่อนนะโอเคน่าสนใจครับก็คือแบบว่ามันมีรางวัลเพิ่มให้เราแบบง่ายๆเลยนะก็เริ่มเกมแบบบนเว็บของเขานะครับบันทึกการเดินทางสู่ท่าเรือมหัศจรรย์ปึ๊บตอนแรกก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับก็อ่านเรื่อยๆครับเพื่อนๆก็อ่านไปจนถึงสุดทางก็จะมีให้เล่นเกมนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือมีเควสนะมีถ้าทำขอแล้วก็ถ้าขนถ่ายสินค้านะจำนวนรวมแล้วก็ทำงานกับใครอย่างเงี้ยนะครับโอเคผมทำเสร็จแล้วก็ได้รางวัลมานะครับซึ่งผมก็ได้รางวัล 10,000 มอลล่าสำเร็จกิจกรรมแนะนำเกมเพลย์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปรวมค่าตอบแทนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ค่าตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่900นะครับเพราะว่าผมทำเควสแรกไปแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าคลิกตรงนี้นะครับคลิกสิทธิ์ที่ทำงานที่เหลือตรงนี้นะปึ้งมันก็จะมีโชว์เรื่องเควสนะเพราะเข้าเกมวันนี้สำหรับเกมอันนี้นะเกมเว็บนี่นะก็จะรับพวกรางวัลต่างๆมากมายครับคำขอประจำวันคือคำขอของเกมนี้นะ1ครั้งรับแล้วก็มี Star Coin อยู่ในช่องเก็บของ5อันอันนี้คือเราเชื่อมกับเกมแล้วผมมีในเป้5อันอยู่แล้วนะ Star Coin นะหาดชายหาดเก็บตามชายหาดของอีเย่นั่นเองก็จะรับรางวัลได้ครับผมก็กดรับมานะก็มาแนะนำให้เพื่อนๆนะเผื่อเข้ามาเล่นๆดูก็ได้รางวัลเยอะแยะมากมายไหนลองดูก็คือหมดของวันนี้แล้วใช่ไหมเลือกเพื่อร่วมงานครั้งนี้นิดจำนวนรวมโอเคอ้อยืนยันต้องเลื่อนลงมาเรียนยืนยันนะจงรีโอเคยืนยันมีคนต้องการให้คุณช่วยปลอมรายงานปริมาณสินค้าปฏิเสธเลยแล้วกันมีปลอมรายงานน่าจะดีมากฉันดูคนไม่ผิดโอเคค่าตอบแทนตอนในครั้งนี้คือบวก100ก็ทำให้ตรงโอเคนับเวลาถอยหลังนะครับก็คือมีเวลาคูลดาวน์ด้วยของเควสต์คำขอของเกมในเว็บตรงนี้นะแล้วทำไมตรงนี้มันไม่เป็น 1,000 อ่ะอ๋อก็คือต้องรอเวลาตรงนี้ป่ะโอเคเข้าใจละโอเคก็แวะเวียนเข้ามาเล่นกันได้นะโอเคอะดีเหมือนกันรางวัลกิจกรรมนี่ไงมันก็เข้าจดหมายเลยนะดีแล้วนี้ถ้ามันหมดอายุภายใน1เดือนเหรอแต่ว่าเว็บนี้มันทำใช้ได้แค่1เดือนเหรอจริงๆอยากให้มีอยู่เมนูอยู่ข้างนอกนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับจดหมายงั้นมาดูความสำเร็จนะมีอะไรมาใหม่การเดินทางของฮีโร่ 31% ขุมทรัพย์ในตำนานรับอาร์ติแฟกต์5ดาวอ๋อมีอ่ะ5ดาวมา1ชิ้นจ่ายตัวบอสมาป่านะโอเคก็ได้รับ5พายมาเจมเพิ่มโอเคเข้าใจกล่องตรงนี้ลุ้นล้มตู้มน้ำแข็งตู้มโอเคหมดยังเป็นอย่างนั้นธนูเรียบร้อย Exquisite Shade ตรงนี้นะครับต้นออกเชนใต้จากราชวังลับแห่งเหลียงซางพอบล่านะครับหรือต้นออกเฉียงใต้จากหมู่บ้าน
หมิงเหยียนนะนี่มีหยกขาตุ้มเลยนะชุกชุมข้างในโหเพิ่มนายจะเอาแล้วมีกิ้งก่าด้วยSomeone needs assistance. Okay, รับจัดเลยก็ได้ Steady as stone. นมก็ได้ท่านี่นะอันตีตายไหมจะตายเรียบร้อยมาต่อหยกขาวของเราเต็มเลยผมไม่รู้เอาไว้ทำไรก็เก็บไว้ก่อนละก็เห็นมันเยอะมีคอลาพีตรงนี้ด้วยโอ้โอเคเป็นถ้ำณจุดนี้นะครับตอนออกเฉียงใต้ของหมิงเหยียนวิลเลจคลองหินตรงนี้คอนเชสเย่ณจุดนี้นะครับทางเหนือของเหยากวงชาวก่อนออกของรูปปั้นเทพจินนะโอเคฮะมีซิลีตรงนี้ฮะอยู่ใกล้ๆ Exquisition เดี๋ยวต้องจดนะครับทางใต้ของหมิงเหยียน Village เป็นเขาขึ้นมาเลยนะอยู่บนภูเขาปริศนาดอกไม้ลูกโป่งอ๋อไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็มโอเคได้เลยเรียบร้อยไม่ประสิทธิ์เชฟจิมาเฮ้ยจะล่วงไปไหนบายบายไปเอาดีไหม ไม่ต้องหรอกเนอะมันเป็นเวสอะไรอะเวสเตอร์เหมือนเป็นดาบโอ้ล่วงมาไกลมากอะเอาก็เอาอะอ่ะแถวนี้มีอะไรอ่ะนี่ไงแกเตอร์แกสอบมันเป็นอ๋อมันเป็นตอต้นไม้เฉยทำให้เรารู้ว่าจะเป็นอะไรเป็นตอต้นไม้อ๋อโอเคจะสารลูกโป่งอยู่ตรงนี้นะทางเหนือของเหยากวงชาวตรงตีนผาตีนเขาตรงนี้นะที่ผมโดดลงมาแวะกิลนักประจนภัยแวบหนึ่งนะเพราะว่าออกสำรวจเสร็จสิ้นกันใหญ่เลยโอเค5พันมอล่าต่อครับแอมเปอร์โอเคแร่เหมือนว่าเราพอแล้วมั้งนะมาเน้นเรื่องของเงินหรือไม่ก็อาหารแต่ที่สำคัญน่าจะเป็นเงินเนาะดอกบัวนี่ก็อาหารดีกว่าเนาะเงินแต่ยิ่งอาหารมันก็หาได้ตามที่เราออกรอบกว้างแต่เราก็ไม่ค่อยได้จำเป็นขนาดนั้นเอามอล่าจำเป็นกว่าเก 5,000 มอล่าเราเอลออกไปอีกทีนึงแล้วก็มอนสเตอร์โอเคขายะเย่ได้คริสตัลกับโลหะขาวมาโอเคเอาเงินไว้ก่อนเจฟฟิสก็ออกสำรวจอยู่แล้วโอเคไม่มีโบนัสก็เลือกตัวไหนก็ได้นะยกเว้นตัวเราเพราะว่าตัวเราเขาไม่ให้ส่งโอเครางวัลเควสสัปดาห์ BP นะอ๋อท้าทาย Wolf of the North นะบอสหมาป่านั่นเองสำเร็จหนึ่งครั้งโอเคเลเวล3แล้ว BP เลเวลได้รางวัล 16,000 มาแล้วดีมากสิ่งที่เราต้องการตอนนี้
คอมมอนเชสตรงนี้ครับมันทำไมมาต้อนมันลึกลับเหลือเกินโอเคอยู่ตรงริมผาแล้วกันชะง่อนก็เรื่องไงจะดูแผนที่เลยกันนะตรงนี้ทางเหนือของหัวเหยากวงเฉานะครับเจอกล่องตรงนี้ในคอมมอนเชสนะแต่ซากกระท่อมนี่นะจุดนะที่เหนืออย่ากวงชาวชิดเคยแต่ใกล้กับเทวรูปรูปปั้นเทพดินนะทางซ้ายของรูปปั้นแล้วก็มีแดนดี้อันนี้น่าจะแบบว่ามีการบินไปเอากล่องอีกนะต้องการประทานความเร็วต้องการท้าทาย31วิจะไหวไหมนะเย่จะทันไหมพึบ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 โอเคท้าทายเสร็จสิ้นโอ้เกือบไม่ทันเห็นเวลากระพริบกระพริบจริงๆน่าจะทิ่มลงมาเลยนะก็ได้แล้วถ้าตรงแล้วโอเคก็คือได้กล่องของมันเชสเอาเย่อะก็ยังมีอีกเหรอเดี๋ยวขอว่ามันจะได้อะไรอีกไหมการทายนี่6วิคือเวลาน้อยลงเย yeah. ที่เดียวกันเย yeah. ลองดูจะทันไหมเกลพอปุ๊บไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนู้นปุ๊บก็นี่ทะลุทะลวงลงไปดูปั๊บทันอยู่นี่รู้เทคนิคแล้วเพราะว่าแค่ไอ้ตัววงตรงที่มันพุ่งลงนั่นแหละคือเป็นสัญลักษณ์ให้เราพุ่งลงไปตรงๆแต่ไม่จำเป็นต้องลอดวงล้อนะโอเคได้ exit shape ดีจังอ๋อคือยิ่งท้าทายแบบเวลาต่ำลงก็จะได้ยิ่งกล่องดีขึ้นเนาะดีมากตรงนี้นะคอมมอนเชสโยตรงตะวันตกเฉียงเหนือนิดๆ นะก็คือซ้ายบนจากรูปปั้นเทพดินนั่นเองแล้วก็ทางใต้ของหมิงเหยียนวิลเลจนะบรรยากาศแบบนี้ที่ตัดผ้ามาไม่ใช่แล้วมีนีแร่ชุกชุมตรงนี้อยากให้เพื่อนเนี่ยมีหยกขาวเต็มเลยแต่มีมอนเยอะเหมือนกันเอวลุยมันเลยตีลมไปลังลองกระจายผ้าตู้ตายไหมเสียขอพึ่งจะมีแร่หยกขาตรงนี้เยอะแล้วก็มีแร่ตรงนี้ด้วยนะมีระเบิดโอเคไม่มีวายช้างเลยครบๆเรียบร้อยแรกขาตกตรงนี้ด้วยตรงจุดนี้นะถ้ายังมีอีกอ่ะโอ้เยอะยิงเกซ่อนไว้อยู่นะจุดนี้นะ
ตรงส่วนกลางของหมิงเหยียนวิลเลจโอเคมีแท่นตรงนี้นะโอเคต้องใช้2ตัวใช่ไหม2คนโอเคเราก็เลยใช้ตุ๊กตาแอมเบอร์ด้วยนี่ปลดกล้องโอ้โหอ้ําไม่ทันต้องโอ้ต้องให้แข่งกับเวลาด้วยเหรอก็คือต้องรีบนะโอเคขอเปิดแผนที่ให้เพื่อนดูก่อนดูจุดนี้นะตอนออกของเมืองหมิงเหยียนนะไปเร็วทันไหมโอเคทันขอบเลยโอเคอ่ะถ้ากล่องตรงนี้ครับหลังปะตะกระท่อมตรงนี้ครับแผนที่ทางเหนือของหมิงเหยียนวิลเลจนะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะเอเจนต์นะตู้โอเคอันตีน้ำแข็งเรียบร้อยอย่างรวดเร็วเอเจนต์หรือเปล่าวะเหมือนเป็นสเกอร์มิชเชอร์มากกว่าเพราะว่าดรอปตัวอินซิกเนียจุดนี้นะทางเหนือของมิงยุนวิลเลจที่ทำลายไอตัวก็แล้วนะเหมือนโทเทมของเสาของพวกคริเคิลอะตรงนี้ฮะทำลายเพิ่มขึ้นกล่องนี้นะที่มันมีเสาของคริเคิลอยู่ตรงนี้เป็นเสาไม้ก็ทำลายแล้วก็จะเกิดกล่องตรงนี้นะโอเคนะจุดทางเหนือของหมิงเหยียนวิลเลจสเกอร์มิเชอร์ไฟไปตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมนังขาตัวนี้ตัวหนึ่งนะโอ้มีตัวอ้วนด้วย2ตัว3ตัวหูมาโผล่มาหึมเลยโอเคครับไปอะมาชิดค่าที่ไฟฟ้าโอเคโอเวอร์โหลดลมตายพลาดโอ้ยโอ้ยโชนอะไรเอ่ยตรงนี้น้ำใช่ไหมหินวาร์ปด้วยเว้ยโอเคทำลายก่อนหินก็หินใช้ดาบสองมือในการทำลายก่อหินนะโอ้ยตัวล่อเจออันตีลมโอ้ยอันตีไปลมก็ได้โอ้โหโหดเว้ยยิวช่วยหน่อยโอ้โหไอ้หอตัวน้ำก่อนละกันโอเคแข็งไปตัดน้ำแข็งให้กับไอ้ตัวไฟฟ้าด้วยดีมากเกิดน้ำแข็งก็กระจายลมน้ำแข็งโอ้โหสุดยอดทันทีลมน้ำแข็งโอ้ใช้ได้วิธีนี้น้ำแข็งนะ
รียบร้อยโอ้โหตรงนี้สุดยอดของดอกลืมแล้วกล่อง Exposition เยี่ยมณจุดนี้นะทางตอนตกเฉียงเหนือของหมิงเหยียนวิลเลจโอเคฮะอันนี้เหมือนว่าเราต้องใช้พลังธาตุหินของพระเอกนะซึ่งเราต้องไปประสานธาตุหินก่อนที่เทวรูป